สวัสดีครับพบกับรายการจั่วนัมเบอร์เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา10โมงถึง11โมงกับอ้วนบางปาและเดลบางพีค่ะจ้าพบกันเป็นประจำเนาะช่องทางรับชมของเราที่ www.tv8.com นะครับโรโกทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าชานัล8สัญลักษณ์เลข8เนาะตรงนั้นสีชมพูม่วงสายสดโทรมาพูดคุยกับเราได้029423319โทรทั่วโลก1-800-694-5145ค่ะตรงนั้นรับชมผ่าน Facebook ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า CH8 หรือไทย TV 8ก็ได้ค่ะตรงนั้นนะครับแล้วว่าผู้รับชมทางบ้านนะครับมีคำถามอยาก SMS มาสอบถามก็ส่งมาที่4642828อย่าลืมนะครับร่วมแสดงความคิดตอบทุกคำถามใช่ตรงนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้อย่าลืมส่งมาที่4642828นะครับตรงนั้นเรามีเขาเรียกอะไรนะสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องท่านผู้ชมเคยรับทราบไหมครับว่าสัตว์แต่ละชนิดที่เราได้ไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์นั้นนะมันมีความหมายว่าอย่างไรเช่นปลาหมออย่างเงี้ยมีความหมายว่าอย่างไรตรงนั้นอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงไงคะตรงนั้นปลาหมอเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันเถื่อค่ะเถื่อแม้กระทั่งที่แห้งๆหรือแม้กระทั่งเวลาหน้าแล้งนะคะมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะช่วงหน้านะครับเราจะมาบอกท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องพวกปลาหมอปลาบุปลาไหลว่ามีความหมายอย่างไรและคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยควรจะปล่อยอะไรเพื่อให้ถูกโชคนะครับช่วงหน้าจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับเสน่ห์ของคนไทยอยู่ในรอยยิ้มยิ้ม1 2 3มอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยHello, may I help you? Tell me, where is the toilet?Toilet. นี่เขาจะไปห้องน้ำห้องน้ำทางนี้พี่มอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์จากนั้นนะครับเมื่อสักครู่คนเดียวได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าปลาหมอหมายถึงสุขภาพอ่ะเนาะแล้วส่วนที่ปลาบู่เนี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยคนเดียวปลาบู่เนี่ยจะหมายถึงการทดแทนผู้มีพระคุณเนาะตรงนั้นนะแล้วก็ก็อาจจะมาจากตำนานเรื่องแม่ปลาบู่ทองอือหือ
จะนะก็คือแม่ของใครอ่ะอ๋อเอ้ยกับอายเนาะตอนนั้นเนาะไปตายแล้วก็เกิดเป็นปลาบูทองตอนนั้นเนาะโอเคตอนนี้ปลาดุกหมายถึงศัตรูคู่แข่งนะครับแพ้พ่ายนะครับแล้วก็ปานินหมายถึงทรัพย์สินเพิ่มพูนตรงนั้นปลาช่อนหมายถึงช้อนเงินช้อนทองตรงนั้นนะสิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบได้เจอตรงนั้นนะครับส่วนปลาทับทีมหมายถึงทำอะไรก็จะราบรื่นนะครับปลาสวายหมายถึงเงินทองคล่องตัวแล้วก็ปลาขาวไหมถึงปลานำโชคเนาะตรงนั้นอันนี้ก็คือคร่าวๆนี่คือวัตถุของการประสงค์หรือว่าความหมายของการที่เราไปปล่อยปลาหรือว่าปล่อยนกต่างๆนี่นะเรานำเกล็ดเล็กกันน้อยมาฝากท่านผู้ชมตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่า7วันนี้ผู้ที่เกิด7วันเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เนี่ยควรจะปล่อยอะไรมากสำหรับบุคคลที่เกิดเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยติดเบรกแล้วเราจะมาบอกท่านผู้ชมอีกรอบนึงว่าวันอะไรปล่อยอะไรถึงจะถูกโฉลกตรงนั้นนะครับอันนี้เรามาเข้า คำคนแรกเลยนะครับท่านแรกเลยคุณชายเนาะหมายเลขโทรศัพท์นะคะเลขท้าย4ตัว5787 5787ผลรวม42ค่ะผลรวม42นะครับตรงนั้นคือเลข42เนี่ยทุกครั้งที่เราจะบอกเลยว่าหมายเลข42เป็นเลขของคู่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องด้านโชคด้านเงินด้านทองนะคือสามารถมีฝีปากมีคำพูดด้านเจรจาในการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องหาเงินหาทองสร้างความสำเร็จประสบความสำเร็จให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีมีเพื่อนเกื้อหนุนอย่างดีนะครับคือหมายเลข42หรือ24เป็นหมายเลขที่ดีใช่ตรงนั้นแล้ว4ตัวท้ายนะครับ4ตัวท้ายนะครับ4ตัวท้ายก็คือจะมีหมายเลขอะไรครับคุณเดียว4 57 57 57กับ87นะครับเรามาดูหมายเลข57ก่อนนะครับ57หมายเลขของความอาภัพเลขนี้ทำให้เหน็ดเหนื่อยอย่างมากตรงนั้นนะครับแสนสาหัสไปไม่ถึงดวงดาวทำอะไรก็เขาเรียกอะไรอ่ะ จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรตรงนั้นนะครับจะพลาดพลั้งหรือว่าผิดหวังอยู่ตลอดเนืองๆนี่คือความหมายของเลข57นะครับตรงนั้นทำอะไรก็ครึ่งๆกลางๆเนาะตรงนั้นไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนหมายเลข87เป็นเลขอาญาของสังคมคือทำอะไรก็คือเห็นผิดเป็นชอบทุกครั้งเนี่ยนะครับคือจะมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปโดยที่ไม่ฟังติติงของเพื่อนเลยแม้แต่นิดนึงคือเป็นเลขของดาวเสาร์แล้วก็เลขของราหูอยู่คู่กันตรงนั้นนะครับจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์และอารมณ์อ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นเชื่อคนง่ายด้วยก็ไม่ดีนะหนักแน่นนิดนึงใช่ตรงนั้นนะครับนี่คือความหมายของเลขหนักแน่นนิดนึงนะคะคุณชายใช่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยว่าทำไมถึงบอก4ตัวท้ายเพราะ4ตัวท้ายจะเป็นคือการนับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีอยู่10ตัว10ตัวเนี่ยคือเราจับเป็นคู่คือคู่ที่4คู่ที่5เนี่ยจะเผชิญกับตัวเราส่วนใหญ่มักจะได้กับตัวเราค่อนข้างที่จะเกือบ 100% เพราะฉะนั้นเราจึงเอาผลลัพธ์4ตัวท้ายเนี่ยเลข4ตัวท้ายเลยเนี่ยมาบอกท่านผู้ชมและ10ตัวรวมกันความหมายของ10ตัวเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเราก็จะนำมาบอกท่านผู้ชมอยู่เหมือนกันตรงนั้นนะครับเอามาท่านที่2เลยครับคุณนกค่ะคุณนกรวมเนี่ย314ตัวท้าย3247ค่ะ31นะครับคุณนกนะครับเป็นเลขแห่งความหักเหตรงนั้นนะครับคือเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะตรงนั้นแต่มักจะโชคร้ายนะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะแต่จะประสบความสำเร็จตอนท้ายๆตอนปลายๆแต่ช่วงแรกเนี่ยคือทำอะไรลำบากมากตอนนั้นนะคุณต้องมีความเพียรนิดนึงใช่ตรงนั้นอดทนจริงต้องตอนนั้นแล้วก็ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็จะพบกับความสำเร็จตอนนั้นเพราะ31เนี่ยจะเจอเรื่องสะเทือนนะสะเทือนใจรุนแรงในชีวิตต้องระมัดระวังเหตุการณ์ผ่าตัดด้วยนะครับตอนนั้นอาจจะมีการผ่าตัดทันด่วนตรงนั้นและจะเกิดการแย่งชิงอำนาจตรงนั้นคือทำอะไรจะไม่ค่อยราบรื่นนี่คือความหมายของเลข31นะครับตรงนั้นคือภาพรวมนะครับแต่ว่ามาเจอที่32อีกเนี่ยคือจะเป็นเลขของเขาเรียกว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนรอบข้างก็จริงอยู่แต่จะประสบความสำเร็จได้ตรงนั้นช่วงระยะหนึ่งแล้วก็เพศตรงข้ามนะครับสิ่งที่ดีก็คือคุณควรจะพึ่งพาตัวเองตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ตรงนั้นนะเหมือนที่คุณเดียวบอกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเพศตรงข้ามเนี่ยจะทำให้ตัวเองให้ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จที่ควรอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้นี่สำหรับหมายเลข32นะครับแล้วก็หมายเลข47คู่คู่สุดท้ายคือตัวที่9ตัวที่10เนี่ย
ป็นเลขของความทรหดอดทนนะคุณเดียวต้องบุกเบิกตรงนี้ใช้เลขนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องพยายามอย่างเป็นอย่างมากตรงนั้นนะครับต้องต่อสู้อุปสรรคนานาประการเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าหวั่นไหวแล้วมันจะไปถึงจุดหมายเองแต่ภาพรวมออกมาแล้วที่เท่าที่ดูมาที่เบอร์ของคุณนกที่ส่งมาให้เนี่ยมันเป็นเลขส่วนใหญ่จะเป็นเลขค่อนข้างที่จะเป็นเลขขี้แล้วก็เป็นเลขค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากถ้าเป็นไปได้คุณนกลองพิจารณาหาเบอร์อีกสักเบอร์หนึ่งเพื่อมาช่วยตรงนั้นนะครับอาจจะมีอะไรดีขึ้นมาในชีวิตได้เพราะว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเขาเรียกกันนะส่วนอะไรเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อของส่วนบุคคลตรงนั้นเนาะคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาหาเบอร์มาดูอีกทีนึงตรงนั้นเผื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามาด้วยตรงนั้นเนาะตรงนั้นแล้วก็มาต่อท่านที่3เลยค่ะผลลัพธ์นะครับ35เลขท้าย4731ค่ะอ๋อ4731นะครับ35เป็นเลขแห่งพลังการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับทางด้านเขาเรียกว่าความคล่องตัวต่างๆนานานะครับแต่ว่าคุณอย่าหูเบาเด็ดขาดจงมั่นใจในเชื่อเขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองแล้วฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยตักคอยเตือนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่ามั่นใจจนโดยที่ไม่ฟังเหตุผลใครจะเกิดผลเสียฟังผู้อื่นบ้างจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณใช่ตรงนั้นเนาะตรงนั้นชีวิตจะดีขึ้นถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้แนะเราอ่ะ47เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือหมายความว่าต้องมีการทรหดอดทนเหมือนเดิมตรงนั้นนะครับต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าจะประสบความสำเร็จตรงนั้นต้องเจออุปสรรคคุณฟ้าก็ท่องไว้นิดนึงนะคะกตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพคนดีนับถือคนแก่ค่ะอือหือตรงนั้นเนาะตรงนั้นแล้วก็มาเจอเลข31 31เป็นเลขของการหักเหตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการหักเหทำอะไรมาเยอะมากก็คือเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จที่ควรจะทำไปสักพักหนึ่งก็เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยความพยายามแต่จะมีเรื่องสะเทือนใจและเกิดหักเหอยู่ตลอดเวลาระหว่างอุบัติเหตุเรื่องการผ่าตัดนะครับจะเหมือนกับเบอร์ท่านแรกคือคุณอะไรนะคะคุณชายตรงนั้นนะคะก็คือเขาคือคุณอะไรนะคุณนกก็คือคุณนกที่มีเลข31ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มาให้คำชี้แนะนิดนึงมาอธิบายความหมายเกี่ยวกับเรื่องเบอร์ตรงนั้นนะคะเอามาท่านที่4นะครับคุณจูนะคะคุณจูผลรวมเนี่ย38เลขท้าย7733 7733นะครับหมายเลข38คือภาพรวมภาพรวม10ตัวเนี่ย38เนี่ยคือเป็นคนรุ่มร้อนนะครับรุ่มหลงในอำนาจตรงนั้นโมหะจริตนะชีวิตมีแต่อุปสรรคเข้ามาหาเราอยู่เสมอตรงนั้นจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจวันนี้เนาะคนเดียวบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำอะไรโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังดีๆถ้าเราไม่ไต่ตองดีๆตั้งสติให้มากๆตั้งสติให้มากๆใช่ต้องมีสติใช่ตรงนั้นแล้วเรื่องร้ายๆมันก็จะกลายเป็นดีให้กับเราตรงนั้นได้นะครับอ่ะแล้วมาดู4ตัวท้ายคือ7733 77นะฮะ77นี่เป็นเลขเบิ้ลเบิ้ลของคนคู่ทุกตรงนั้นเลยชีวิตจะเจอชะตากรรมถ้าดีก็คือดีเบิ้ลถ้าร้ายก็คือร้ายเบิ้ลนี่คือความหมายของของเลขนะครับเวลาคุณจูประสบปัญหาแล้วมันก็จะมีปัญหาทับซ้อนขอแนะนำว่าตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขทีละปัญหาแล้วคุณจูจะผ่านมันไปได้เองค่ะตรงนั้นเนาะตรงนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงนั้นนะครับคือพูดกันง่ายๆเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตรงนั้นอ่ะแล้วมาดู33เป็นเลขของความเร่าร้อนรุ่มหลงรุนแรงตรงนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไฟอะค่ะถ้าเรายิ่งเติมเชื้อเติมน้ำมันเข้าไปเติมเชื้อไฟเข้าไปมันก็จะยิ่งร้อนนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาน้ำเข้าโลใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะตรงนั้นใช่ตรงนั้นมันจะมีอันตรายฉับพลันเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือความหมายของตัวเลขเราไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้เลขนี้จะต้องเจอทุกคนเป็นเฉพาะตัวส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายให้ฟังว่าความหมายของเลข33เนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงนะให้ระวังนิดนึงคือการทะเลาะวิวาทตอนนั้นจะอารมณ์รุนร้อนเขาเรียกกันนะอารมณ์รุนแรงแล้วว่าเร่าร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติเหมือนที่คุณเดียวพูดเพราะฉะนั้นต้องระงับต้องระงับด้วยการไม่จองเวรใช่เนาะตรงนั้นต้องระงับด้วยการไม่จองเวรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะต้องเจอสิ่งที่แบบว่าเราให้อภัยกันได้เราก็ต้องให้อภัยกันเนาะตรงนั้นอ่ะมาอีกท่านหนึ่งคือคุณณราคุณณรานะครับผลรวมเนี่ย41ค่ะเลขท้าย67
6747ครับ41คือ10ตัวท้ายเรารวมแล้ว10ตัวเรารวมกันแล้วคุณนรานะครับเป็นเลขแห่งความฉลาดดังนั้นทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จปัดเปลืองปัญญาดีนะครับว่องไวในการตัดสินใจมีมิตรสหายดีๆให้การช่วยเหลือตรงนั้นนะครับคือพูดง่ายๆถึงไม่ยอมใครง่ายๆแต่ขอให้คุณมีเหตุผลขอให้มีคุณมีสติที่ดีมีเหตุผลที่ดีคนอื่นก็จะรับฟังคุณอีกอย่างนึงนะเบอร์นี้เนี่ยนะคะที่คุณนราให้มาผลราภาพรวมเนี่ยคุณมาสมกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเก่งก็ได้ทำธุรกิจกับต่างประเทศเนี่ยจะให้ความสำเร็จค่อนข้างสูงมากตรงนั้นนะครับเป็นเลขที่ดีของคุณนราใช่ภาพรวมเลยแต่67เนี่ยก็คือมันจะมีความหมายของเลข67นะครับตรงนั้นหมายถึงความขมขื่นแตกร้าวตรงนั้นเรื่องการเงินการทองก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาจะเขาเรียกว่าอมทุกข์แล้วก็ทำอะไรก็จะผิดหวังอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นระวังอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความรักให้มากๆเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องความรักซับซ้อนหรือว่าครอบครัวจะแตกร้าวตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าในโทรศัพท์ของเรา10ตัวเนี่ยมีคู่67อยู่ไหมถ้ามี67ก็ลองพิจารณาดูเหมือนอย่างที่ผมบอกไปว่าความหมายของ67หมายความว่ายังไงเนาะตรงนั้นคนเดียวเรามาดูคู่สุดท้ายคือคู่47 47เป็นเลขของความทรหดอดทนนักสู้ตรงนั้นตอนนั้นจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความพยายามอดทนสูงนับประการเพราะฉะนั้นอย่าหวั่นไหวแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จเองแต่มากังหาอยู่ตรงนี้ว่า6776นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับ10ตัวท้ายมีคู่นี้ไหมตรงนั้นแล้วก็ลองพิจารณาด้วยตัวท่านผู้ชมเองว่าให้ความคิดเห็นกับตัวเองให้เขาเรียกอะไรนะคุณเดียวให้ความสำคัญกับตัวเองว่าเราอยากจะใช้เบอร์นี้ต่อไปไหมมันมีปัญหาเหมือนอย่างที่ผมบอกไหมมันขัดกันนิดนึงนะใช่ผลรวมเนี่ยเป็นเลขที่ดีแต่ว่าตัวเลข4ตัวท้ายเนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคหน่อยนึงใช่ตรงนั้นค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหน่อยนึงตรงนั้นก็ลองพิจารณาดูนะเอามามันมีเบอร์มี SMS ของท่านผู้ชมเข้ามาบอกว่าเบอร์นี้ควรใช้ต่อไปหรือเปลี่ยนดีครับ0895347954ตรงนั้นนะครับคุณเล็กตรงนั้นภาพรวมเรามาดูตรงนั้นก็คือหน้าตกแล้วก็คือถ้าคุณเล็กจะใช้ก็คือใช้ได้แต่คุณเล็กต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของเราถ้าเราระมัดระวังในการใช้นะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะเบอร์ของคุณเล็กเนี่ยภาพรวมก็พอใช้ได้แต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่าฟังคนอื่นนิดนึงถ้ามีปัญหาแล้วจะเก็บปัญหานั้นไว้คนเดียวมันจะทำให้เรามีทางออกที่ดีได้นะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่าภาพรวมออกมาคนเรียกค่อนข้างพอใช้ได้นะครับตรงนั้นแต่7997ตรงนี้ระวังนิดนึงตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบแข็งจนเกินไปเนาะเรานิ่มนวลนิดนึงตรงนั้นอ่ะมาคุณนุชค่ะคุณนุชก็คือ0837803125ขอบอกได้เลยนะ25ท่านผู้ชมท่านติดตามเรามาตลอดผู้หญิงนะครับน่าจะชื่อคุณนุชน่าจะเป็นสุภาพสตรี25ไม่เหมาะสมกับการที่จะใช้แล้ว12ก็คุณนุชลองดูตามไปนะครับ3125สุภาพสตรีนะครับไม่เหมาะสมที่จะใช้12หรือ25ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไปจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือพูดง่ายๆเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสแล้วเผลอเราจะโดนเอาเปรียบด้วยตรงนั้นนะฮะผู้หญิงใช้อ่ะไม่ค่อยเท่าที่ควรคือไม่ดีเท่าที่ควรนะคนเดียวตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้มันจะทำให้เราแบบเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาประสบความสำเร็จค่อนข้างยากตรงนั้นแล้วมาเจอ131ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทกับครอบครัวได้ง่ายตรงนั้นเราจะคือทำอะไรมันจะไม่ประสบความสำเร็จเรามาดูภาพรวม8กับ3เป็น11นะครับ11บวก7เป็น18 18บวก8เป็น26 26บวก3 29บวก1เป็น30ตกแล้ว37ซึ่งอธิบายไปข้างต้นนี่แหละว่า37จะทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจเผลอๆจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม่ค่อยดีเข้ามาหาเรานะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับคุณนุชเนาะตรงนั้นถ้าเป็นไปได้คุณนุชก็ลองพิจารณาดูนะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามท่านผู้ชมเหมือนที่เราเกิดในรายการนะคุณเดียวว่ามีบ้านเลขที่แล้วก็จะบอกท่านผู้ชมว่าวันอะไรผู้ที่เกิดวันอะไรปล่อยอะไรถึงจะเหมาะสมตรงนั้นตอนนี้เรามาพักกันสักครู่พบกันช่วงหน้าครับWe'll be right back.
ยินดีต้อนรับสู่สายการบินนกแอร์นกตัวนี้ทะยานสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสารด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มเรามอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารและเรามีความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์นกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นประจำกับอ้วนบางปาและเดียวบางพีเนาะตรงนั้นช่องทางรับชมที่ www.tv8.com นะครับดาวน์โหลดพิมพ์คำว่าชัยนั้น8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงและสายส่งโทรมาร่วมรายการกับเราที่023943319หรือทั่วโลก1800694545หรือ SMS ที่464-2828ก็ได้ค่ะนะครับผมรับชมทาง Facebook ก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อ RVB บัญชีกิจและกฎหมาย023373274หรือติดต่อที่ดิฉันเลยก็ได้นะคะคุณเดียว0865143139ค่ะ
เช่นกันครับถ้ามีปัญหาคาใจอยากสอบถามหลังไมค์หลังไมค์ของเราก็ที่0928805624อย่าลืมนะครับบัญชีตัวเลขต่างๆนานาตรงนี้คุณเดียวรับปรึกษาหมดทั่วราชอาณาจักรตรงนั้นนะครับเราทำบัญชีไม่ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีนะคะเพราะว่าภาษีเนี่ยเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศชาติแต่เราทำบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดด้วยค่ะประหยัดได้อย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องบัญชีต่างๆนานาติดต่อคนเดียวได้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่0865143139ติดต่อหรือไม่ก็027520521-2ก็ได้ค่ะนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยนะครับและอย่างหนึ่งคือนำข่าวดีมาฝากมาบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าโจเองเป็นเบาหวานอยู่นะครับน้ำตาลขึ้นไป596ตรงนั้นผมรับประทานยาแผนปัจจุบันที่ยาแพทย์สั่งเนี่ยผมกินฮู้กับเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจือมี100เม็ดใน1กระปุกเนี่ยกินมา2เดือนน้ำตาลลงมาเหลือปกติคือ110บาทนี่ครับขายไม่แพงนี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชม100เม็ด200บาทเองค่ะใช่100เม็ด200บาทนำข่าวมาบอกท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่ออ้วนได้นะครับ0928805624นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องนิดนึงคือคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้ปล่อยอะไรจ้าเธอวันอาทิตย์จริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์เป็นการให้ชีวิตกับเขานะคะอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยวันอาทิตย์ปล่อยอะไรดีคะวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้ปล่อยปลาไหลคนที่เกิดวันจันทร์นะครับให้ปล่อยนกคนที่เกิดวันอังคารให้ปล่อยหอยขมนะครับคนที่เกิดวันพุธให้ปล่อยปลาไหลนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสให้ปล่อยเต่าคนที่เกิดนะครับวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอและคนที่เกิดวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลเช่นเดิมนะครับวิธีการปล่อยนะครับคือท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนิดนึงนะครับเขาจะมีกำลังวันในการปล่อยแต่ถ้าท่านผู้ชมผู้ที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อหามาหรือว่านำหามาได้ตรงนี้ว่าอุ๊ยแล้วจะปล่อยยังไงไม่ยากครับถ้าคุณอายุเลขท้ายของคุณเป็นเลขคี่ให้คุณปล่อยคู่สมมติว่าวันอายุ24เลข4คือเลขคู่ให้เราปล่อยเลขคี่ก็คือให้ปล่อยเพิ่มขึ้นสมมติผมอายุ24นะครับเลขท้ายคือเลข4นะคนเดียวให้ปล่อย5ตัวนะครับให้ปล่อย5ตัวประธานโทษค่ะ24เนี่ยเมื่อกี่ปีมาแล้วคะ24ปีที่แล้วเหมือนกันนะจ๊ะเธออย่างคนเดียวอย่างเงี้ยคนเดียวนะคนเดียวอายุคนเดียวอายุ15มันข้างหลังมันเป็นเลข5ก็ให้เพิ่มเป็น6ก็ปล่อยเป็น6นี่คือปล่อย16ตัวก็ปล่อย6ตัวค่ะในขณะที่เราไม่มีกำลังทรัพย์ในการปล่อยอ่ะทวนอีกครั้งตกลงเนี่ยใช้อายุ15หรือ50อ่ะสมมติคนเดียว50 50เว้นคือเลข5เพราะฉะนั้นก็ปล่อย6ตัวอ่ะเรามาทวนให้ท่านผู้ชมอีกนิดนึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ปล่อยปลาไหลนะครับวันจันทร์ให้ปล่อยนกนะครับวันอังคารให้ปล่อยหอยขมวันพุธให้ปล่อยปลาไหลนะครับวันพฤหัสให้ปล่อยเต่าวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอวันเสาร์ก็ให้ปล่อยปลาไหลนะครับและขนาดหรือว่าเขาเรียกอะไรจำนวนที่เราจะต้องปล่อยเนี่ยบอกไปแล้วอ่ะทวนอีกนิดนึงถ้าอายุเราเลขคี่ให้เราปล่อยคู่ถ้าอายุเราคู่ให้เราปล่อยคี่ง่ายๆตรงนั้นนะครับจำไม่ได้เกิดวันศุกร์เนี่ยอ่ะฮะให้ปล่อยปลาหมอเนี่ยให้ปล่อยปลาหมอเหมือนมีนัยยะนะจากตรงนั้นความหมายนัยยะว่าปลาหมอตายเพราะปากทำไมปลาหมอต้องตายเพราะปากตรงนั้นก็ลองเอาเบ็ดไปปล่อยที่มันปลาหมอเนี่ยมันจะชอบฮุบน้ำเนี่ยทำให้คนรู้ว่าโอ้ตรงนี้มีปลาหมอนะย้อนเบ็ดไปเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวเหยื่อนะใช่ไหมมันยังอุตส่าห์กินเบ็ดกินเบ็ดเองเลยเนาะตรงนั้นนะอ่ะเรามาดูนิดนึงเวลาเราปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราถึงไม่ได้ความปุ๊บเราเทโค้มเลยไม่ใช่เราใช้คำอธิษฐานนิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลก็คือข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้เกิดปศนี้นะมีความประสงค์จะปล่อยอะไรสมมติเราขอปล่อยเต่าจำนวน6ตัวนะครับเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ใครก็ว่าไปตามที่เราต้องการเราต้องการให้พ้นเคราะห์พ้นโศกอะไรก็ว่าไปตรงนั้นแล้วสิ่งที่ต้องจะต้องเน้นที่สุดก็คือในการที่เราจะปล่อยสัตว์น้ำตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นหอยเป็นปลาตัวเนี้ยให้เอ่ยเลยนะครับนี่คือตามด้านศาสตร์ทางด้านความเชื่อของแต่ละคนนะย้ำนิดนึงขอให้นำความสุขและโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้านี่คือในการตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็
และจงนำความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บนี้ออกไปจากตัวข้าพเจ้าตรงนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทวาและเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็สิ่งที่เรานับถืออยู่ตรงนี้นะครับและพญานาคจงเป็นสักขีพยานในการปล่อยของข้าพเจ้าและรับบุญในครั้งนี้นี่คือคำจิตอธิษฐานนะครับซึ่งคนโบราณเขาได้ทำกันแล้วก็เตือนนิดนึงนะคะว่าเลือกสถานที่ปล่อยให้มันเหมาะสมนิดนึงอ่ะฮะโอ้โหไม่ใช่ปล่อยแล้วมันจะเป็นบาปอย่างกรณีที่ว่าไปหาคูคลองที่น้ำมันใสพอที่มันจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ว่าน้ำดำปี้น้ำเน่าทีเดียวเชียวใช่ตรงนั้นเอาไปปล่อยมันจะเป็นบาปซะเปล่าใช่ตรงนั้นนะครับนี่คือเกล็ดเล็กๆนะเรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับมี SMS เข้ามา1ท่านคือรู้เกิดวันจันทร์ค่ะอยากรู้ว่าเลขไหนเบอร์อะไรที่จะส่งเสริมเรื่องงานเจนค่ะคุณแจและคุณเจนนะคะตรงนั้นนะคะทราบว่าน่าจะเป็นผู้หญิงวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงไทยคุณแจเลข2ด้านหลังเพราะฉะนั้นเลข2ด้านหลังไม่สมควรมี25ไม่ควรจ้าแล้วก็19ก็ไม่สมควรเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาจำไว้นะครับ1925นะครับ212ตรงนี้สุภาพสตรีไม่สมควรที่จะจับคู่อยู่ตรงนั้นผลรวม10ตัวเนี่ยให้มันได้สัก41ใช่ตรงนั้นก็ได้นะครับและ4ตัวท้ายน่ะอยากจะได้ให้เป็น5165ก็ได้นะครับ5165ตัวนี้หามาใช้แล้วจะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องงานพอสมควรตรงนั้นนะคุณเจนเนาะลองหาดู10ตัวรวมกันบวกกันแล้วให้ได้51ถ้าความรักดีงานดีเนี่ยชีวิตก็โอเคแล้วก็โอเคนะตรงนั้นถ้าอยากได้แบบนี้ก็36นะครับตรงนั้นหมายเลขก็คือภาพรวมให้ได้36ตรงนั้น10ตัวรวมกันและ4ตัวท้ายน่าจะมี36ตรงนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องอ่ะมาบ้านเลขที่เรามาบอกบ้านเลขที่บ้างตรงนั้นขอบคุณสายใจนะคะ uh-huh. บ้านเลขที่ uh-huh. ผลรวมเนี่ย19เลขตัวเดียว1คุณสายใจก็คือเป็นเลขของผู้นำนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือฮวงจุ้ยนะอยากให้ฮวงจุ้ยหน้าอยู่ตรงนี้ทำให้บริเวณบ้านน่ะสูงหรือตัวบ้านโดดเด่นหรือตัวบ้านโปร่งเนี่ยมันจะทำให้บ้านน่าอยู่แล้วฮวงจุ้ยดูดีตรงนั้นนะครับการทำงานก็จะราบรื่นไม่ประสบปัญหาเพราะว่าหมายเลขบ้านตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะคุณใส่ใจเนาะตรงนั้น19ใช่ตรงนั้นทำให้บ้านบริเวณบ้านโล่งๆหรือว่าเราไม่สามารถยกพื้นให้สูงได้เราทำบ้านโล่งๆให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกตรงนั้นก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันอะไรติดขาดตรงนี้ต้นมะยมไว้หน้าบ้านสักต้นหนึ่งตรงนั้นก็จะดีนะเอามาบ้านเลขที่2ค่ะตรงนั้นของคุณเปียกนะคะผลรวมเนี่ย15เลขตัวเดียว6ค่ะเลขตัวเดียวบ้านเลขที่23ทับ127ค่ะโอเคนะคะคือบ้านเลขที่นี้เนี่ยก็คือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเล็กที่นี้จะชอบความสวยความงามควรตกแต่งบ้านด้วยของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้ลมเนี้ยผ่านช่องทางได้สะดวกตรงนี้นะครับตรงนั้นแล้วก็พยายามแขวนโมบายประดับเล็กๆน้อยๆไว้เนี่ยจะทำให้บ้านเนี่ยไม่เขาเรียกไม่เงียบเหงาจนเกินไปรับบ้านนี่น่าอยู่แล้วคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยแขวนไว้ตรงประตูก็ดีเหมือนกันนะคะเวลาใครเข้าใครออกใครมาใครไปจะได้ยินด้วยใช่ตรงนั้นก็คือจะทำให้บ้านเนี่ยน่าอยู่สงบร่มรื่นและจะส่งเสริมทำให้คนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้มีสง่าราศีมีเขาเรียกมีออร่าที่ดีนะฮะไปไหนมาไหนก็คนก็จะให้ความรักความเอ็นดูกับตัวเรานะครับตรงนั้นมาท่านที่บ้านเลขที่3จากคุณแอลเนาะตรงนั้น23เลขตัวเดียว5บ้านเลขที่คุณแอลเหรอคะ49ทับ171ค่ะตรงนั้นเนาะโอเคทุกครั้งที่บอกว่าบ้านเลขที่นี้ที่รวมผลตัวเดียวเลข5เนี่ยมักจะอยู่ใกล้เคียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนมัสยิดต่างๆเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลกันเท่าที่ควรและมักจะอาศัยอยู่เป็นครอบครัวค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงตรงนั้นนะครับก็ในเมื่อคุณแอลอยู่ใกล้เกลือก็อย่าลืมกินด่างตรงนั้นเนาะเพราะไม่ใช่ค่ะอยู่ใกล้เกลือแต่อย่ากินด่างก็หมายความว่าถ้าอยู่ในสถานที่ที่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ควรจะไป
ร่วมบุญทำบุญทำกุศลใช่ตรงนั้นเนาะควรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบ้านเลขที่นี้นะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านำความรู้คือหรือว่านำหนังสือต่างๆเนี่ยไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือวัดตัวนี้ก็จะเสริมบารมีให้กับเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนี่ครับนี้สำหรับคนที่อยู่มีบ้านเลขที่รวมกันแล้วได้เลขที่ห้าหนังสือก็เป็นแหล่งรวมความรู้ก่อให้เกิดปัญญานะคะจะเอามาบ้านเลขที่หลังที่4ตรงนั้นเนาะนิดนะคะ บ้านเลขที่58ทับ129ผลรวมของบ้านเลขที่แล้ว25เลขตัวเดียวคือ7ค่ะเป็นบ้านที่มีของเยอะมากตรงนั้นคนในบ้านมักจะเครียดอยู่ตลอดเวลานะฮะข้อดีคือคนที่อยู่อาศัยเนี่ยมีจะมีคาแรคหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะชัดเจนและมั่นคงนะคะแต่ระวังคือนะคะพูดกันง่ายๆเลยว่าอย่าทิ้งของกระเดกกระละแล้วก็ควรทำบ้านให้โล่งๆตรงนั้นจะทำให้บ้านเนี่ยปลอดโปร่งโล่งแล้วคนที่อยู่เนี่ยจะสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยบ้านให้รกรุงรังหรือว่าตรงนี้มันจะทำให้สุขภาพเราเสียตรงนั้นใช่ตรงนั้นหมั่นทำความสะอาดตรงนั้นเนาะมันจะทำให้บ้านเราเนี่ยน่าอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือครบถ้วนนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับฝากเรื่องนึงคืออย่าลืมปลูกต้นไม้ให้มีร่มเงาแล้วก็มันจะทำให้คุณสดชื่นด้วยใช่ตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะหน้าบ้านเราจะสดชื่นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขปรึกษาคนเดียวได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับโทรมาติดต่อที่023373274นะครับหรือว่ามือถือก็0865143139ตรงนี้นะครับมี SMS มาอยู่ที่หนึ่งนะครับพี่คะถ้าบ้านเลขที่ไม่ดีหนูจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะตรงนั้นเราต้องส่งหมายเลขบ้านมาให้ดูก่อนว่าบ้านเลขที่บ้านเนี่ยเป็นเลขยังไงแล้วเราจะบอกได้ว่าบ้านคุณเลขบ้านเลขที่ไม่ดีใช่ตรงนั้นเนาะตรงนั้นคุณแป้งเพราะฉะนั้นคุณแป้งก็ส่งบ้านเลขที่มาให้ดูนิดนึงคือแค่บ้านเลขที่เฉยๆตรงนั้นหรือว่าถ้าไม่สะดวกขึ้นมาก็บ้านเลขที่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันขึ้นอยู่กับท้องที่นั้นๆก็คือรู้สึกว่ามหาดไทยเป็นคนออกบ้านเลขที่จากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรามีทางออกให้ uh-huh. เรามีทางออกให้ตรงนั้นส่งบ้านเลขที่มาดูก่อนว่า uh-huh. เราควรดีไม่ดีจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะใช่ตรงนั้นแล้วเราก็จะบอกให้ตรงนั้นว่าเราควรจะแก้ห่วงช่วยยังไงและทำให้บ้านเราน่าอยู่ยังไงบางครั้งบ้านเลขที่อย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้นะส่งเสริมมันมีทะเบียนรถด้วยตรงนั้น uh-huh. ทะเบียนรถอย่างยกตัวอย่าง027ตรงเนี้ยถ้าเลขทะเบียนรถเราตัวนี้เนี่ยมันจะตรงนี้มันจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินพลุงพลังจะเจอเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราไม่คาดคิดกันแล้วกันตรงนี้อย่างเช่นว่าทะเบียนรถเรามี027อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเกี่ยวกับเลขที่บ้านตรงนี้ถ้าเลขที่บ้านหนุนมันก็จะทำให้เบาแต่ถ้าเกิดบ้านเลขที่ไม่ดีรถตรงนี้มันหนุนก็จะทำให้เราเบาเบอร์โทรศัพท์ก็จะมีส่วนและอีกอย่างนึงคนไทยเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมนะเธอตรงนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่ว่าโดนโยกย้ายบ่อยๆเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายตรงเนี้ยคือถ้าเกิดคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมคือคนที่เป็นโรคร้ายเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอะไรต่างๆก็คือเหมือนโรคบางโรคเนี่ย มันไม่มีเชื้อโรคใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าตามทวงคืนเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะสวดมนต์นั่งสมาธิทานศีลภาวนาก็คือให้ทำบุญทำทานด้วยใช่อ่ะอย่าบอกให้นิดนึงว่าคนที่โดนเป็นไข้รุนแรงโรคร้ายๆต่างๆนานาตรงนี้ทำอะไรไม่ขึ้นเนี่ยคือชาติที่แล้วคุณรังแกสัตว์มากทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตชาตินี้คุณจึงต้องมาประสบเจอแต่เรื่องโรคร้ายนี่คือเรื่องกรรมคือเป็นการเชื่อส่วนตัวบุคคลแล้วอังคารหน้าสัปดาห์หน้าจะเอาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาบอกท่านผู้ชมว่าวิธีการแก้ยังไงขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าค่ำอย่าบอกว่าไม่มีเวลาค่ะจ้ะตรงนั้นเวลานิดนึงมีเนาะตรงนั้นอย่าลืมนะครับอันนี้เราบอกครบถ้วนไปแล้วนะครับตรงนั้นและอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยสัตว์ตรงนั้นเราก็ได้บอกแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับติดข้อบังใจหรือตามเราไม่ทัน SMS มาได้ที่4642828นะครับหรือว่าโทรมาสายสดที่029423319โทรทั่วโลก1-800-694-5145ค่ะโอเครับชมทำผ่าน Facebook ได้โดยพิมพ์คำว่า CH8 ตรงนั้นนะครับก็จะรับชมสด
ได้นะครับทั้งอ้วนบางป่าและเดียวบางพีนะครับมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับตรงนั้นอย่างนี้นะครับทุกวันอังคาร10โมงทุกวันอังคารเลยนะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับตรงนั้นเรามาบอกเลยนะครับเรามาบอกท่านผู้ชมเลยเกี่ยวกับเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนเลยนะครับตรงนั้นเรามาบอกเลยดีกว่าเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาตรงนั้นคนแรกคุณจรนะคะคุณจรนะครับบัตรประชาชนเลขท้าย4ตัว4212ผลรวม31เลขตัวเดียว4ค่ะเลขตัวเดียว4นะครับคุณจรคือเป็นเลขของผู้นำจะมีคนคอยเป็นห่วงนะครับจะเป็นที่รักของผู้สูงอายุนะครับดีดีอาหารเลขนี้ก็คือดีแต่มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ตรงนั้นนะครับมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ตรงนั้นคุณต้องเป็นผู้นำที่ดีนะมีความคือหมายเลข4เนี่ยมันมีความหมายดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเกี่ยวกับเรื่องเงินทองตรงนั้นนะครับกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแต่ทุกอย่างต้องมีสตินะครับต้องรู้จักรับผิดชอบชั่วดีคุณสมบัติของผู้นำ อย่างหนึ่งคือมีเมตตาด้วยนะมีเมตตานะครับมีเมตตาตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเขาเรียกอะไรนะเธออะไรทำดีไม่ใช่ใช้แต่อำนาจคุณต้องให้ความเมตตากรุณากับผู้ใต้บังคับบัญชาคุณด้วยครับตรงนั้นอย่าลืมเนาะตรงนั้นถ้าเรามีทั้งพระเดชคุณต้องมีพระคุณให้กับลูกน้องบริวารด้วยค่ะตรงนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมในสิ่งที่ว่าเรายอมได้แล้วก็ให้อภัยการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเงินดงเงินเดือนเนี่ยคือเนี่ยเขาบ้างเขาขยันทำงานลูกน้องขยันทำงานโบนัสไปเลย6เดือน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้มีกำลังใจทำงานใช่ไหมเหมือนช่างกล้องเลยนะเหมือนช่างกล้องของเราตรงนี้นะถ้าได้เงินโบนัสสัก8เดือนจะ1ปีนี่จะดีมากเลยเนาะตรงนั้นอีก2เดือนอีก2เดือนก็ได้รับแล้วเนาะช่วงหน้าเห็นว่าจะโบนัสให้8เดือนนะโอ้โหดีใจจังเลยอ่ะตรงนั้นนะเนาะดีใจมากๆเลยคุณตอบเป็นผู้บริหารที่ใจดีมากตรงนั้นอ่ะมาท่านที่2ท่านที่2ตรงนั้นท่านที่2คือบ้านเลขคุณสอนค่ะบัตรประชาชนค่ะ ID card ค่ะพอดีมองผิดไปนิดนึง13หลักนะคะ4ตัวท้าย2755ค่ะผลรวม41โอเคเลขตัวเดียว5ค่ะเป็นเลขของเสน่หานะครับคือเพศทั่วไปเนี่ยก็คือให้ความสำคัญจะให้ความรักเพศทั่วไปนี่เพศอะไรครับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามของเธอคือผู้ชายหรือผู้หญิงคะพิจารณาดูละกันตรงนั้นนะคือยอมก้มหัวแต่ไม่ยอมให้ใจคือหมายความว่าคือยอมให้แต่เฉพาะบางโอกาสและบางครั้งเท่านั้นสำหรับเลข5ตรงนั้นนะครับระวังนะครับอย่าเครียดมากเพราะมันจะเกิดความทุกข์ใจตลอดเวลาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำใจให้สบายๆตรงนั้นนะคะทำใจให้สบายๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยเราที่เราไม่เชื่อเชิญเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปเหมือนที่คุณเนี่ยบอกว่าทำอะไรเนี่ยต้องมีสตินิดนึงถ้าเรามีสตินะทุกอย่างมันก็จะลงตัวมันเองปัญหาเข้ามาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมาต่อเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจจะคำให้สุภาพตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมาระมัดระวังแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาคุณสอนมีหมายเลขบัตรประจำตัวที่ภาพรวมออกมาแล้วค่อนข้างที่จะดีตรงนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่เราไม่คิดจะทำอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมากทีเดียวตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วยกับคุณสอนชัยชนะของคุณเนี่ยจ้าเกิดจากความมุ่งมั่นในใช่ใช่ชนะเกิดจากความมุ่งมั่นตรงนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีปัญหานะครับอยากจะสอบถาม SMS มาที่464-2828นะครับหรือสายสดกับเราที่029423319ครับโทรทั่วโลก1-800-694-5145ค่ะอย่าลืมนะครับเราจะตอบปัญหาทุกๆปัญหาที่ส่ง SMS เข้ามาอ่ะมาท่านที่3ครับบ้านเลขคุณเกตบัตรประชาชนบัตรประชาชน2312ผลรวม33เลขตัวเดียว3บวก3เท่ากับเป็น6นะครับคือบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณกิจบัตรประชาชนที่ภาพรวมออกมาแล้วเนี่ยคุณมีดีอยู่ในตัวเองนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่คุณไม่ค่อยนำเอาสิ่งที่ดีที่คุณมีนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้น
ระวังนิดนึงคือถ้าเกิดคุณไม่คิดที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยสิ่งที่จะตามมาครูคุณจะคิดให้คุณค่ากับตัวคุณเองใช่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นผู้คนจะรักให้เอ็นดูคุณถ้าคุณได้ทำในสิ่งดีและนำสิ่งที่ดีออกมานะครับคุณจะประสบความสำเร็จตรงนั้นได้โดยง่ายและไม่ยากเพราะจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงคือคุณจะมีความสุขในเขาเรียกอะไรตอนถ้าเอาง่ายๆคือแบบประจำตัวประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ประจำตัวประชาชนเนี่ยภาพรวมมาแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตของคุณได้อย่างไม่ยากตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนจะรักใคร่และเอ็นดูคุณอยู่เสมอในเมื่อคุณทำวันนี้ดีแล้วนะคะใช่ตรงนั้นอนาคตคุณต้องดีแน่นอนค่ะใช่ตรงนั้นอนาคตคุณต้องดีแน่นอนมีจะมีคุณกิตจ้าตรงนั้นโอเคครับเพื่อนมันมีท่านผู้ชมอยู่ท่านหนึ่งคือได้สอบถามมาบอกว่าได้ส่งมานานแล้วนะคุณเดียวคือเบอร์โทรศัพท์ของคุณของคุณผลนะเพราะว่าพอดีก็บอกว่าคุณอ้วนพอดีได้ส่งมา2สัปดาห์แล้วรออยู่ไม่เห็นตอบเลยของคุณผลนะคะนี่คือของคุณผลเนี่ยคือภาพรวมของท่านคุณผลเนี่ยจะรวมกันแล้วได้45แต่4ตัวท้ายเนี่ยคือ7891เพราะฉะนั้นคุณผลไม่ต้องน้อยใจเราจะตอบให้คุณแล้วนะครับคุณผลครับคือภาพรวม45เนี่ยเป็นเลขค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีนะเธอเพราะว่า4บวก5มันจะเท่ากับ9นะฮะเลข9ชีวิตคุณต้องก้าวหน้าแน่นอนใช่ตรงนั้นนะคะชีวิตคุณเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีอยู่ในที่ดีแล้วก็คบหากัลยาณมิตรด้วยนะคะใช่ตรงนั้นมันจะทำให้เราดีขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆจะได้รับการร่วมมือจากเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับแต่อ่ะเรามาดู78นะครับภาพรวม78นะครับตรงนั้นพอดีท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยมากเลยว่าคุณอ้วน78เนี่ยมันยังไงแน่บางครั้งฟังไม่ทันอ่ะวันนี้จะพูดช้าๆชัดๆเลยนะครับความหมายของเลข78หรือ87เป็นเลขของมิดมาเฟียนี่คือความหมายของเลขนะคุณเดียวมิดมาเฟียมิดมาเฟียคือหมายความว่าจะอ่อนแอและถูกชักจูงได้ง่ายในขณะที่เราเนี่ยไม่มีสติสัมปชัญญะที่ดีหรือว่าความคิดที่อยู่ที่กับตัวนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะยากและต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับเอามา91จะเป็นเลขของเกียรติยศความรุ่งโรจน์ตรงนั้นแต่ระวังให้ดีสิ่งเลวร้ายจะเข้ามาในชีวิตของเราตรงนั้นนะครับอย่าหลงระเริงในลาภยศสรรเสริญครับตรงนั้นอ่ะตัวนี้นิดนึงเวลาเราใกล้หมดแล้วบ้านเลขที่44/1ภาพรวมแล้วออกจะเป็นเลขค่อนข้างที่จะก้าวเพราะฉะนั้นบ้านเลขที่นี้โอเคมีดีอยู่ในตัวแล้วตรงนั้นนะครับพยายามปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ตรงนั้นปลูกต้นไม้หน้าบ้านนิดนึงเล็กๆน้อยๆตรงนี้จะทำให้ชีวิตเราดีและเขาเรียกอะไรบ้านนั้นน่าอยู่มากและสิ่งที่สุดท้ายคือถ้าบ้านนั้นอยากให้มีมิตรสหายที่ดีคือปลูกต้นไม้หลังจากที่เราหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยปลูกทางด้านซ้ายจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นตรงนั้นนะครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขนุนไว้หลังบ้านใช่ตอนนี้สัปดาห์นี้เราครบถ้วนทุกๆอย่างเลยอังคารหน้าสัปดาห์หน้าตรงนี้เราจะมาบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราป่วยเป็นประจำรักษาไม่หายเราเคยทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้หรือว่าตอนนี้เราทำงานทำบุญกับคุณไม่ขึ้นเราเคยก่อทำยังไงแล้วเราจะทำยังไงเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเดียวเราได้บอกไปแล้วว่าวิธีการทำบุญแก้ขมากรรมนั้นเราต้องทำยังไงบริจาคยังไงอะไรยังไงนะครับตรงนั้นสัปดาห์นี้เราหมดเวลาแล้วจริงๆตรงนั้นเรามาพบกันกับสัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าเวลาเดิม10 โมงถึง 11 โมงนะครับกับอ้วนมาป่าและเดียววันนี้และเดียวบางปีวันนี้หมดเวลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ